เนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงในวิกฤตก็มีโอกาสเพราะว่าฮ็อบบี้ที่ดีที่สุดผมว่าเป็นฮ็อบบี้การฟังเพลงนะฮะที่ว่าเป็นงานอดิเรกที่ไม่ทำให้เราเสียเงินเยอะมากคือลงทุนครั้งเดียวสวัสดีครับผมวรเทพศรีชวลานะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเคสซันกรุ๊ปนะครับตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียง Macintosh Audio Research Sonus Faber เปิดบริการมา37ปีแล้วนะครับปีนี้มีสาขาทั้งหมดเนี่ย4สาขาครับณปัจจุบันคือตัวผมเองเนี่ยฟังเพลงมาตั้งอายุ13ก็เริ่มเล่นแผ่นเสียงก็คือแผ่นเสียงเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีสื่ออื่นที่ว่าฟังเพลงได้เพราะเท่าแผ่นเสียงพออายุ13ผมก็เริ่มเล่นแผ่นเสียงแต่ว่ามันเป็นการลงทุนค่อนข้างสูงแผ่นเสียงแผ่นหนึ่งเนี่ยถ้าไปซื้อตามห้างเนี่ยมันก็แผ่นหนึ่งประมาณเกือบ200บาทจนเราก็สะสมแผ่นเสียงได้10แผ่นก็รู้สึกว่าเออมันสนุกมากเลยพอผมอายุ16 17ปั๊บผมก็เริ่มเปลี่ยนเครื่องเสียงเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเครื่องเสียงก็ทำกำไรได้นะฮะก็เลยตรงนั้นก็ทำเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมเนี่ยมาสนใจทางด้านนี้มากคือฟังเพลงด้วยแล้วก็ค้าขายได้นิดหน่อยคือสินค้าของเราเนี่ยสิ่งแรกเลยเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือตัดลิขสิทธิ์ตัดเอเจนต์จากบริษัทแม่คือเดิมเนี่ยเราทำเครื่องเสียงตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะผมยกตัวอย่างยี่ห้อ Audio Research เนี่ยโรงงานนี้เนี่ยจะทำเครื่องเสียงหลอดโดยเฉพาะเป็นของประเทศอเมริกานะฮะเราได้ลิขสิทธิ์ตัวนี้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวเนี่ยมาตั้งแต่เราเปิดบริษัทเลย37ปีถึงณปัจจุบันนะครับแล้วก็มีลำโพงของ Sonus Faber ของประเทศอิตาลีอันนี้เราก็ทำเป็นตัวแทนจำหน่ายมาประมาณ35ปีนะครับแล้วก็เครื่องเสียง Macintosh ก็ประมาณ33ปีครับคือสินค้าเนี่ยถ้ามันไม่ได้เปลี่ยนตัวแทนบ่อยๆเนี่ยมันก็จะได้รับการบริการที่ดีจากผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายนะครับได้รับผลกระทบมากครับใหม่ๆตอนที่เกิดโควิดนะฮะประมาณเดือนมีนาเนี่ยผลกระทบแรงมากๆเลยคือไม่มีลูกค้าเลยนะครับไม่มีลูกค้าเดินไปเดินคือการซื้อเครื่องเสียงเนี่ยมันจะซื้อจากทางสื่อแคตตาล็อกหรือทางพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างจะน้อยรายนะฮะยกเว้นได้ทำการศึกษาหรือฟังมาแล้วนะฮะส่วนมากเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะซื้อเครื่องเสียงเนี่ยต้องมาฟังแต่ว่าการนำเข้าก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเมืองนอกก็ส่งของไม่ได้มันเป็นเหมือนกับว่าทางผู้ผลิตเนี่ยก็ผลิตของไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงขาดตอนที่นำเข้าสินค้าไม่ได้ค่อนข้างจะหลายเดือนในวิกฤตตรงนี้เนี่ยเราก็มีโอกาสเกิดขึ้นมาเยอะว่าโอเคหนึ่งคือพฤติกรรมเนี่ยอยู่บ้านมากขึ้นมันก็ดีกับเราว่าลูกค้าอยู่บ้านแล้วเนี่ยก็ต้องดูหนังฟังเพลงนะฮะเพราะว่าเป็นวิธีที่การเข้าเวลาที่ดีที่สุดถ้าอยู่บ้านแล้วได้ดูหนังชั่วโมง2ชั่วโมงฟังเพลง 2-3 ชั่วโมงมันก็ผ่านเวลาได้โดยเฉพาะวันหยุดนะฮะวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นการที่ว่าสินค้าพวกนี้กลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นตอนนี้เนี่ยพอผ่านค่อยๆโควิดผ่านไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมาเรียนรู้ว่าเราควรจะมีสินค้าครบรุ่นที่เราถือแบรนด์อยู่เนี่ยเพื่อที่จะตอบสนองลูกค้าว่าลูกค้าเข้ามาแล้วสามารถมาฟังมาดูได้แล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นคือคู่แข่งเราเนี่ยเจอปัญหาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสินค้าเนี่ยของคู่แข่งเนี่ยอาจจะไม่ครบก็ซึ่งทำให้ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่ครบแล้วเนี่ยลูกค้าก็ต้องเวียนหาให้ครบเหมือนกับความต้องการของลูกค้านะฮะว่าไปร้านนี้แล้วได้สินค้าครบมีทุกอย่างก็ซื้อได้เลยไปฟังได้เลยเพราะว่าพฤติกรรมของลูกค้านี่เปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่ว่าจะมีโควิดมาหรือไม่มาศูนย์การค้าจะเปิดหรือปิดนะฮะของเราก็จะพร้อม 100% นะฮะ
ื่อออนไลน์ตอนนี้สำคัญมากนะครับผมได้นำสินค้าบางอย่างเนี่ยลงขายในสื่อออนไลน์ของ Lazada นะครับสาเหตุที่เราไปใช้สื่อออนไลน์เยอะขึ้นเนี่ยคือเราก็ต้องการเจาะลูกค้ากลุ่มใหม่นะครับก็กลุ่มที่อายุ30ต้นๆอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งสินค้าที่เราไปลงในสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่จับต้องได้ง่ายราคาไม่สูงนะครับแต่ว่ามีการตอบรับมาดีมากซึ่งทำให้ผมแปลกใจมากว่าสินค้าระดับหลายๆหมื่นหลายๆหมื่นเนี่ยขายได้หลายๆชิ้นต่อเดือนนะฮะตอนนี้เนี่ยพอหลังจากปีนี้ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมกำลังมองอะไรที่ใหม่ๆยังไม่มีคู่แข่งคนไหนเนี่ยได้เริ่มแล้วจะเป็นอะไรที่คอนเซปต์ใหม่หมดซึ่งผมไปเห็นมาแล้วล่ะที่นิวยอร์กนะฮะซึ่งเดินทางไปปีที่แล้วเนี่ยก็ไปดูมาก็ได้รับความนิยมสูงมากโดยที่ว่าเหมือนกับเปิดเป็นร้านเครื่องเสียงผสมร้านกาแฟแล้วก็ร้านอาหารพวกนี้เนี่ยแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องเสียงเยอะนะฮะก็จะมีชุดเด่นๆแต่ของเราจะได้เปรียบมากนะครับคือเรามีสินค้าอยู่ในมือเราสามารถเปลี่ยนเครื่องเสียงได้ทุกเดือนหรือ2เดือนคือเปลี่ยนชุดฟังนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าผมว่าน่าจะได้รับการตอบสนองที่ดีมากในการที่จะทำคอนเซปต์ตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะโดยที่ว่าคุณสามารถนำแผ่นเสียงคุณมาฟังได้ถ้าไม่มีลูกค้าคุณสามารถนั่งฟังได้ทั้งวันโดยที่ว่าไม่ได้มีการชาร์จอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอะไรคือเป็นที่พักผ่อนจะเป็นคอนเซปต์นี้ฮะที่คิดว่าจะเปิดใหม่เรามีทีมงานที่ดีมากคือผมมีลูกน้องที่ดีตั้งใจทำงานแล้วก็คือเหมือนกับว่าขยันติดต่อลูกค้าดูแลเรื่องการบริการอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ลูกน้องที่ดีแล้วก็ไม่ได้ติดตามลูกค้าตลอดเนี่ยมันคงขายสินค้าต่อเนื่องไม่ได้การสื่อสารกับลูกค้าโดยตรงคือผมคงไปสื่อสารกับลูกค้าทุกคนไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ต้องมีลูกน้องเป็นทีมงานที่ดีแล้วก็ทีมงานที่บริการลูกค้าถึงบ้านการบริการนี้เนี่ยผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยสมมุติซื้อไปแล้วใช้เครื่องเสียงเราสมมุติยี่ห้อหนึ่งขึ้นมานะฮะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงอาจจะเป็นหลักแสนแล้วลูกค้าใช้ไป 4-5 วัน 6-7 วันเกิดเสียขึ้นมาอะไรแบบนี้ซึ่งเราดูแล้วถ้ามันซ่อมไม่ได้หรือว่ามันมีอะไรติดขัดมากเนี่ยเราก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ลูกค้าเลยจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจุดแข็งที่ว่าคู่แข่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เพราะ 1. ไม่มีสินค้าพอหรือไม่มีสต็อกพอหรือไม่มีการที่ว่าคือให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าคือใช้สินค้าพวกนี้เนี่ยมันอาจจะต้องยอมนะฮะบางทียอมขาดทุนเพื่อกำไรในอนาคตเราเปิด365วันไม่มีวันหยุดลูกค้าก็สามารถมาชมมาฟังมาดูได้ตลอดนะครับวันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ตลอดทุกวันเราก็เปิดทำการ11โมงเช้าแล้วก็ปิดประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเวียนไปเวียนมาได้ตลอดเวลาตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าเราคิดว่าทำให้ลูกค้ามาต่อเนื่องครับ